Round Up นาฬิกา9นาทีกรุงเทพโพเผยประชาชนเชื่อตำรวจและหน่วยงานภาครัฐปราบพนันบ่อนโลกไม่ได้แฟนบอลชาวไทยส่วนใหญ่เชียร์เยอรมนี8นาฬิกา17นาทีหุ้นสหรัฐปิดบวกกรอบแคบจับตาการประชุมกลุ่ม G7 วันที่2ด้านราคาทองคำปรับตัวลดลงห่วงสงครามการค้าขณะราคาน้ำมันลงเล็กน้อย8นาฬิกา36นาทีกรมปศุสัตว์รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าณวันที่7มิถุนายนฉีดวัคซีนไปแล้ว 6,271,525 ตัวเหลือ33จังหวัดเขตโรคระบาดชั่วคราวล่าสุด 8:41 นาทีพายุฝนพัดถล่มอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีบ้านพังเสียหาย7หลังคาเรือนนายอำเภอนายกอบต.ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเร่งให้การช่วยเหลือแล้วINN News Round Up